ช่วงกบจูเนียร์ปี9ไทยแลนด์ 4.0 ประตูห้องตัดสินได้เวลาเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี9ขอบอกเลยว่าผลงานในรอบใหม่นี้ใช้ไรกว่าเดิมแต่ละทีมงัดทุกสารพัดลีลาใช้ทุกท่าไม้ตายเพื่อมาพิชิตรางวัลทำเอาคณะกรรมการของเราต้องอึ้งไปตามๆกันบางทีมเนี่ยทำให้คณะกรรมการช็อกเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอทำได้ดีขึ้นขนาดนี้เลยเหรอมันก็เป็นยุคของเขาอะเกี่ยวพันกับจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของออนไลน์งานในปีหนึ่งมันสะท้อนภาพของยุคสมัยในแต่ละปีได้เป็นอย่างนี้สิ่งวันนี้มันจะสะท้อนออกมาในหนังของเขาหลายๆทีมพยายามจะแบบงัดเรื่องของความ 4.0 มาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาไม่งัดมากแต่ทำไมรู้สึกถึง 4.0 จับใจสัปดาห์หน้าเรามีตัวอย่างผลงานของน้องๆกบจูเนียร์ในรอบที่2มาให้ชมกันห้ามพลาดนะคะสนับสนุนเด็กไทยโดย